องมาฟังไปทางด้านเสียงแตกมั้งครับผมก็จะเปิดแอมป์ตายตัวแฟลตไว้เลยแล้วก็มีพวกเอฟเฟคดีเลย์นิดหน่อยเป็นฮับบักกิ้งตัวหลังก่อนครับยังไม่ตัดซิงค์กันคอยThank you.
้ายลองฮัมบักกิ้งที่ตัวเน็กตัสซิงเกิลคอร์ดนะครับก็จีตามปกติกีตาร์มาฮอกกานีแล้วต้องการแน่นๆนะครับแล้วปิกอัพแรงๆก็คือตัวนี้ไม่ผิดหวังเลยเพราะมันค่อนข้างออกมาเสียงหนาๆแน่นๆกลมๆแล้วก็ยังสามารถตัดซิงเกิลคอร์ดมาเล่นเสียงคลีนเลยได้ครอบคลุมเนาะถือว่าซาวออกมาทางเลสพอลได้ค่อนข้างโอเคคือมันแน่นมันหนาแน่นมากถ้าเทียบกับกีตาร์หลายๆยี่ห้อที่ทรงแบบนี้แล้วใช้ไม้มาฮอกกานีครับตัวนี้รู้สึกว่าค่อนข้างได้ซาวจากไม้ความแน่นค่อนข้างเยอะทีเดียวคือค่อนข้างได้เปรียบกว่ายี่ห้ออื่นๆจากที่ได้ลองเทียบมาก็ถือว่าเข้าท่าเดียวกับคอร์ดรุ่นนี้นะครับใช้ได้เลยจบแล้วครับYeah!